ยังเป็นเรื่องของเยาวชนนะคะบ้านฉันวันนี้เด็กๆจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านค่ะพาติดตามผู้ใหญ่ไปเลี้ยงควายในป่าของหมู่บ้านกันค่ะเข้าสู่ฤดูการผลิตนอกจากชาวห้วยพานจะมีอาชีพทำไร่ทำนาแล้วยังมีอาชีพเลี้ยงวัวควายเป็นอาชีพเสริมซึ่งการเลี้ยงควายในฤดูการเพาะปลูกชาวห้วยพานจะนำควายไปปล่อยให้หากินในป่าอนุรักษ์ของบ้านห้วยพานที่มีอยู่มากกว่า 10,000 ไร่มันผู้ป่าเหมือนกินเนี่ยก่อนนำควายเข้าไปปล่อยไว้ในป่าใหญ่ชาวห้วยพานจะทำการเลี้ยงผีเจ้าป่าโดยจะมอบหมายให้ตัวแทนชาวบ้านนำเครื่องไหว้ประกอบด้วยดอกไม้ธูปเทียนไก่สองตัวข้าวน้ำและเหล้าไปบอกกล่าวเจ้าที่ที่ดูแลผืนป่าช่วยปกป้องดูแลฝูงควายของชาวบ้านรวมกว่า300ตัวที่กระจายอาศัยผืนป่าเป็นเรือนนอนให้อยู่รอดปลอดภัยไม่ถูกรบกวนจากสัตว์ป่าและโรคภัยไข้เจ็บย่างก็ได้ครับก็เลยเป็นปักครับควายย่างได้ครับควายย่างได้เร็วๆท้ายปล่อยครับท้ายขึ้นได้โอ้ที่ขาหน้าควายเด้อควายนั่นแหละอ่อนหักสมหักษาเนาะหักสมหักษาควายบอกแอนเราเฮานอนป่านอนดงเนี่ยเฮาปึ้งจะไปจะเขานี่เอิ้นมันก็ได้ว่าเออนอนป่านอนดงเด้อสมหักษาเฮาก็นอนเนี่ยมันก็เป็นหยังมันก็สบายเฮาคือจะไปจะเขานั่งไว้นั่งตอกนี่ในแต่ละสัปดาห์เจ้าของควายจะผัดเปลี่ยนกันเดินขึ้นดอยเข้าป่าเพื่อตามไปดูความเป็นอยู่ของฝูงควายพร้อมกับนำเกลือขึ้นไปให้ควายกินซึ่งเป็นการเสริมแร่ธาตุชดเชยแหล่งอาหารของควายในป่าใหญ่ซึ่งมีค่อนข้างจำกัดในช่วงฤดูฝนแต่ละคนต้องเอาเกลือมาให้มันเพราะว่าให้มันหลุดเจ้าของมันแล้วก็มันชอบกินเกลือด้วย4-5 วันก็มาให้ทีนึงถ้าเราเอาเกลือให้มันมันจะวิ่งมาเวลาผมเอาเกลือให้มันกินผมก็กวาดไปก็ผมก็เอาเกลือเทให้มันกินไปต้มมืออ่ะเขาหลอมให้เกลือเพราะว่าให้มันมันจะใกล้คนให้มันรู้คนครับมันกลัวแบบนี้น่ะเดี๋ยวถ้าเราปล่อยเดี๋ยวมันก็มามาอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวตอนเย็นๆมันก็นอนอยู่ตรงนี้แหละที่ควายมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าควายมันมาป่าแล้วก็เราไปอยู่กับมันตลอดน่ะถ้าเราเอาไปลงทุ่งนู่นก็มันก็จะไม่แห้งแล้วอาชีพเลี้ยงควายของชาวห้วยพานเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตที่ผูกสัมพันธ์ไว้กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนการเดินเข้าป่าขึ้นลงดอยของชาวห้วยพานเพื่อดูชีวิตความเป็นอยู่ของควายเป็นเสมือนการเดินตรวจป่าดูแลการลักลอบตัดไม้ปกป้องพื้นป่ากว่า 10,000 ไร่ให้ดำรงอยู่ห้วยพานไปอีกนานคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องนี้ได้อีกครั้งในรายการบ้านเธอก็บ้านฉันตอนลูกหลานเจ้าป่าวันเสาร์นี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS นักข่าวพลเมืองบ้านห้วยพานจังหวัดน่านรายงาน